อยู่ๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของน้องลิงฝั่งตรงข้ามก็วิ่งจู่โจมจนเนี่ยถ้าเกิดหัวฟาดไปตายขึ้นมาจะทำยังไงเอาอีกแล้วเหรอลพบุรีค่ะบาดแผลนะครับบาดแผลนี่รอยลากครับรอยครับนี่รอยนะนี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะให้พี่ต่อไปแจ้งกระจกอันนี้นะครับกระจกครับผมมีปัญหาแล้วก็นี่นะครับแรงของไป1ถุงอันนี้ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้เลยเลี้ยวไปได้หน่อยลิงก็ได้มีการกระโดดนะครับลิงกระโดดปุ๊บแล้วเราก็เสียหลักนะครับเสียหลักทำให้รถล้มตกใจตกใจรถล้มนะครับแล้วก็โดยความตกใจนะครับเราก็เลยปล่อยเขาไปนะครับแล้วก็หนีนะครับแล้วเราก็มีพี่ที่อยู่ด้านหน้านะครับร้านยางเข้ามาช่วยก็ฝากทางหน่วยงานนะครับของภาครัฐแล้วกันนะครับช่วยมีการกำจัดนะครับในการทำหมันนะครับออกสื่อออกหน่วยเพื่อที่ให้มีการทำหมันเยอะๆนะครับเพื่อจะลดในการลิงคลอดออกมาเยอะนะครับก็ผมกำลังซ่อมรถอยู่นะก็จะยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยก็ไปดูก็วิ่งไปดูแหละพอวิ่งไปดูก็ลิงมันก็แย่งของตอนแรกก็คือผมก็วิ่งเข้าไปถามเลยว่ามันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเกิดจากลิงแย่งเขาและเขาแล้วผมก็มาย้อนกล้องดูกล้องมันเลยจับเห็นว่าลิงแย่งเขาจริงๆอะไรจริงๆอะไรเงี้ยดูนะถ้าเกิดเราไม่มีไม้ไม่มีอะไรเงี้ยกัดนะจะแค่ยกมืออย่างเงี้ยเขากัดนะครับ2อาทิตย์ก่อนก็มีคนมาจากเชียงใหม่อันนั้นเขาอยู่อเมริกาแล้วเขากลับมาเชียงใหม่เขาได้ดูข่าวเกี่ยวกับลิงตีกันใช่ไหมเขาอยากมาเห็นใช่ไหมเขามาถึงก็ลงไปเซลฟี่แล้วตอนเช้าลงไปเซลฟี่ลิงเอากล้องเอาแว่นเขาไป20,000กว่าบาทเขายังให้ไลน์ผมไว้เลยว่าถ้าใครเจอเขาให้1,000คือส่วนมากเขาถึงจะมีป้ายห้ามก็ให้นะใช่ก็ให้ก็ผ่านมาก็โยนถ้าผมเจอผมจะบอกว่าพี่ไม่ได้ว่าให้อะไรพี่ขอหยุดให้พี่ดูหน่อยว่าเวลาให้ปุ๊บเนี่ย1เขาเคยชินแล้วขยะที่เขานั่นพอให้ปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นไปบนหลังคาแล้วเวลาฝนตกถามน้องผมเมื่อวันก่อนที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตกผมต้องขึ้นยังมีรอยน่ะมันยังคาอยู่ในท่อต้องไปแย่ไม่งั้นน้ำท่วมเข้าบ้านเพราะขยะมันเต็มไปหมดเพราะลิงเอาขึ้นไป